ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนะครับแต่ว่าลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างคุณแม่ของน้องซันเดย์น้องอายุแค่2ขวบ2เดือนนะฮะขณะนั้นเนี่ยแม่กับน้องนั่งดูวัวอยู่หน้าบ้านตามประสาแม่ลูกยังมีความสุขเลยครับจู่ๆฮะโชคไม่ดีเหลือเกินลูกมะพร้าวหล่นใส่รังต่อหัวเสือต่อแตกรังฮะบินมาต่อยลูกสัญชาตญาณของความเป็นแม่ฮะไปกอดลูกเพื่อปกป้องปรากฏโดนต่อยทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะชุลมุนกันไปหมดเลยครับผู้ชมวินาทีที่คุณแม่ร้องลั่นเลยฮะแล้วตามคนมาช่วยคนที่มาช่วยคือพี่ชายดูฮะพี่ชายมาพี่ชายรีบคว้าลูกไปก่อนเลยนี่ไปแล้วแม่ก็วิ่งตามฮะหมาเหมือก็งงหมดเอ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะผู้ชมคุณแม่กับน้องซันเดย์อายุ2ขวบ2เดือนมีวงจรปิดหลายมุมเลยฮะนี่จังหวะที่เขาไปช่วยกันค่ะถูกฝูงต่อหัวเสือรุมต่อยนับ10จุดทั่วร่างกายนะฮะค่ะคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่หยกอายุ22ปีบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะครับที่บ้านในจังหวัดกระบี่ตอนนั้นเธอพาลูกชายนั่งดูวัวอยู่หน้าบ้านจู่ๆได้ยินเสียงมะพร้าวหล่นจากนั้นต่อก็แตกฮือเลยฮะบินพุ่งมาที่น้องรุมต่อยน้องผู้ชมฮะเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกอดลูกเอาไว้แล้วนี่จังหวะที่กอดลูกเอาไว้คุณแม่ก็โดนต่อยไปด้วยหน้าปูดบวมไปหมดนี่อันนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วนะฮะค่ะแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ตะโกนเรียกพี่ชายมาช่วยพี่ชายก็อุ้มน้องไปแต่ปรากฏน้องก็โดนต่อยนี่คือสภาพน้องดูสิฮะต้องอยู่โรงพยาบาลแต่โชคดีครับที่ลูกชายเธอไม่แพ้นะแต่ก็ร้องไห้ด้วยความตกใจส่วนเธอบอกว่าเธอเจ็บมากเลยอาการตอนนั้นเหมือนหัวจะระเบิดนี่ลองฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยฮะโปต่อยมันเจ็บเลยอะค่ะโปที่หัวแบบมันหัวแบบเส้นเลือดจะแตกเลยอะค่ะมันบีบไปตั้งหัวเลยค่ะมันเจ็บแล้วหนูก็ร้องเพราะสงสารลูกตอนหนูก็เจ็บด้วยสงสารลูกแล้วตัวเองก็เจ็บตอนหนูมึนค่ะมีอาการมึนนี่ฮะคุณผู้ชมคือคุณแม่เนี่ยบอกว่ารังต่อเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยต่อยใครวันนั้นโชคร้ายไงคือลูกมะพร้าวมันหล่นใส่พอดีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยได้ทำลายรังต่อไปแล้วนะฮะส่วนลูกชายครับคุณหมอให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาล1คืนแล้วก็กลับบ้านได้ตอนนี้น้องกลับมาร่าเริงตามปกติแล้วครับนี่ส่วนคุณแม่ยังมีอาการแพ้หลงเหลืออยู่บ้างนะมีแผลหลงเหลืออยู่บ้างแต่คุณแม่ก็บอกนี่ๆๆอันนี้แผลของคุณแม่นะแต่คุณแม่ก็บอกโชคดีที่ลูกไม่เป็นอะไรอ่ะนะฮะแม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ลูกนี่สำคัญที่สุดนะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครโดนผึ้งต่อแตนต่อยวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับเดี๋ยวดูตามหน้าจอไปพร้อมกันเราดึงเหล็กในออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสบู่เพื่อกระจัดเชื้อแบคทีเรียและพิษจากตัวต่อเอาน้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นประคบลดบวมกินยาแก้ปวดถ้าเกิดว่าปวดมากแต่ถ้าแพ้รุนแรงอันนี้อย่าอยู่เฉยๆนะฮะแพ้รุนแรงคือหายใจลำบากหน้ามืดเป็นลมคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องต้องรีบหาคุณหมอนะครับแล้วหมั่นสังเกตบริเวณที่พักอาศัยว่ามีรังต่อรังผึ้งรังแตนหรือเปล่าถ้ามีนี่ไม่ใช่ไปไล่เองนะฮะอย่าไปกำจัดเองนะครับให้ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกพี่กู้ภัยทำได้ทุกอย่างฮะใช่ติดต่อกู้ภัยเลยประสานพี่ๆกู้ภัยนี่แหละคุณผู้ชมนะเพื่อความปลอดภัยนะคะบางทีบางคนบอกบางทีเอ้ยเป็นสิริมงคลไหมอย่าไปยุ่งหรือบางคนบอกไม่อยากไปทำร้ายสัตว์มันก็มองได้สองมุมแต่เนี่ยเหตุการณ์สุดวิสัยหรือไม่คาดฝันแบบเนี้ยลูกมะพร้าวหล่นใส่ดูสิใครจะไปคิดนะใครจะไปคิดนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆเลยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะแต่ว่าก็ขอให้ทั้งสองท่านนี่ตอนนี้ปลอดภัยดีขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเอามาเตือนภัยกันนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี